นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 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 พุทธัง ธัมมัง สังฆัง คุณุตตรัง อุปัชฌายัง นมัสสามิ ปีที่แล้วอาตมาไปร่วมงานวันเกิดของท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นโอกาสที่ดีหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาตมาก็เป็นโอกาสแรกที่ได้กราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณประยุทธ์เจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ปัจจุบันแต่เดินอยู่ในงานไปดูหนังสือของอาจารย์พุทธทาส นังสือของอาจารย์พุทธทาสมีเป็นร้อยเยอะมากนี่คือจะอ่านสักเล่มหนึ่งนี่จะเอาเล่มนั้นดีไหมแล้วเล่มนี้ดีไหมมันเยอะสุดท้ายก็เลยไม่อ่านเลยที่พูดในเล่าให้ฟังเรื่องนี้วันนี้ก็เพราะว่าอาจจะเรียกว่าเป็นปัญหาก็ได้ว่าพระพุทธศาสนาของเรามันรวยคำสอนตามหลักบอกว่า84,000พระธรรมขันธ์มันมากคำสอนพุทธเจ้ามันมาก แต่คนส่วนใหญ่เลยเหมือนกับอาตมาในวันนั้นไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก็เลยไม่เอาเลยแต่แท้จริงพระพุทธองค์ทรงสรุปง่ายๆว่าคำสั่งสอนของพระตถาคตมีแค่สอง เท่านั้นเองไม่ใช่84,000พระธรรมขันธ์สรุปเป็นสองคือหนึ่งทุกข์สองความดับทุกข์คือคำสอนทั้งหลายจะอยู่ฝ่ายทุกข์หรืออยู่ฝ่ายดับทุกข์ฝ่ายทุกข์ก็คือคำสอนที่ช่วยให้เราเห็น ความเป็นจริงของชีวิตฝ่ายความดับทุกข์ก็คือคำสั่งสอนทั้งหลายที่จะให้เราทราบข้อวัดปฏิบัติที่ควรจะปฏิบัติต่อความจริงของชีวิต
ทุกข์และความดับทุกข์เมื่อตีรถีหรือว่าคนต่างศาสนาถามพระสาวกในสมัยพุทธกาลว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระธรรมของพระโคดมเพื่ออะไรคำตอบที่ท่านจะให้บ่อยที่สุดและที่พระพุทธองค์ทรงรับรองคือปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ทีนี้อริยสัจ4ข้อแต่เราแบ่งเป็น2ได้ใช่ไหมทุกข์และสมุทัยก็เป็นคำสอนฝ่ายทุกข์นิโรธและมรรคเป็นคำสอนฝ่ายดับทุกข์อัตถกถาจารย์ผู้ที่อธิบายขยายความในพระไตรปิฎกจะเน้นว่าอริยสัจ4อยู่พร้อมกันอยู่ที่เดียวกันไม่ถึงว่าในขณะที่นักปฏิบัติกำหนดรู้ทุกข์ในขณะนั้นก็ได้ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งและทำมรรคให้ถึงพร้อมได้ในสำนวนนี้สีก็เหลือแต่หนึ่งคือกำหนดรู้ทุกข์ถ้าการปฏิบัติสรุปได้อยู่ที่การกำหนดรู้ทุกข์อย่างน้อยเราก็สรุปเราก็ได้ขอคิดได้ความเข้าใจในปัญญาว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ทุกข์ที่เรารู้ก็รู้ว่าเราทุกข์แต่ไม่รู้ตัวทุกข์ตัวทุกขลักษณะหรือทุกขลักษณะตามความเป็นจริงดังเราปฏิบัติด้วยท่าที่ของนักศึกษาผู้ที่กำลังศึกษาชีวิตเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจิตสงบปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์แต่ทุกข์หรือทุกขะมีความหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งอาตมาจึงเห็นว่าเมื่อเรากล่าวถึงทุกข์ในความหมายทางปาลีในความหมายในพุทธศาสนาเราทับศัพท์เลยใช้คำว่าทุกขะดีกว่าใช้คำว่าทุกข์เพราะถ้าใช้คำว่าทุกข์เรามักจะเข้าใจผิดได้ง่ายว่าหมายถึงทุกข์กายทุกข์ใจธรรมดาแต่ถ้าเราใช้ปาลีว่าทุกขะนี่จะเป็นการเตือนสติว่าไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาเราคนที่ไม่เข้าวัดมักจะค้านอยู่เสมอว่าเราไม่มีทุกข์อะไรหรอกชีวิตเรามันสุขสบายดีหรือว่าเราอยู่แบบไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อน แล้วเราจะไปสนใจธรรมะทำไม
เมื่อวันก่อนเดิน ขับรถออกไปผ่านนั้นที่มีบันจีจัมป์ลูกชายใช่ไหมบันจีจัมป์อาตมานึกอุปมาสมองอาตมาจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นไรคือสมมติว่าคนเดี๋ยวบันจีจัมป์แล้วเขาผูกเชือกไว้ที่ขาใช่ไหมสมมติว่าเขาผูกไม่ถูกหรือว่าเชือกมันจะขาดแล้วเขากระโดดแต่เขาไม่รู้ถ้าถามเขาว่าเป็นยังไงเขาจะว่าสุดยอดต้องกระทำตายใช่ไหมการอุปมาของอาตมาว่าคนประมาทคนไม่สนใจชีวิตไม่สนใจความเป็นมนุษย์ของตนไม่สนใจเรื่องการกำหนดรู้ทุกข์เหมือนกับคนกำลังปัญจีจำโดยไม่รู้ว่าเชือกขาดสุดยอดมันก็ชีวิตของฉันมันก็ดีอยู่แล้วไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำใครเดือดร้อนมีความสุขดีไม่เป็นทุกข์อะไรใช่มันไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดที่จะรู้ว่าเอ๊ะเชือกนั้นมันขาดดังพุทธชนก็เป็นผู้ที่กำลังปัญจีจำด้วยเชือกขาดนี่เป็นคำอุปมาใหม่ๆจะทบทวนอุปมาเก่าๆที่เคยพูดหลายครั้งทุกข์ไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์ทรมานอยู่ทุกลมหายใจแต่มันเหมือนบางครั้งเหมือนกับเราอยู่ในประเทศที่กำลังทำสงครามและทางฝ่ายศัตรูก็ทิ้งระเบิดรอบข้างอยู่ทุกวันสมมติว่าเราอยู่ปากช่องสมุทรนะฮะแล้วเขามาทิ้งระเบิดเมื่อวานนี้ก็ไปทิ้งระเบิดวังน้ำเขียวแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหลวงพ่อสมัยเท่าไม่เป็นไรแล้วก็ต่อมาก็ไปทิ้งระเบิดที่ซีคิววันก่อนไปทิ้งระเบิดสระบุรีมีทิ้งระเบิดอยู่ทุกวันแต่ที่เราอยู่ที่ปากช่องเนี่ยไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวใช่ไหมทุกวันเราก็ทำกิจทำธุระของเราธรรมดาไม่เคยเห็นเรือบินไม่เคยมีสัญญาณเดือนภัยไม่เคยมีอะไรแต่รู้อยู่ว่าสีเขียวก็โดนแล้ววังน้ำเขียวก็โดนแล้วสระบุรีก็โดนแล้วรอบนี่ก็โดนแล้วเราจะรู้สึกยังไงถ้าเรารู้อย่างนี้จะสุขสบายดีไหมถ้าพูดถึงในชีวิตประจำวันทำอะไรก็ทำเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็น่าจะต้องมีเพราะถ้าสระบุรีสีเขียวอะไรก็มีแล้วทำไมเราจะไม่มีนี่ก็คือความรู้สึกในความเป็นทุกข์ความรู้สึกในความไม่ปลอดภัยความรู้สึกว่าปัญหาถึงจะไม่มีปัญหาอะไรมากในปัจจุบันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้เกิดขึ้นทุกเวลานาทีนี่ก็คือความไม่ประมาทที่เกิดจากความการยอมรับความจริงถ้าคนไม่รู้หรอกไม่เคยสนใจไม่เคยดูข่าวไม่เคยฟังข่าวเขาก็อยู่ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะดูว่าเขาได้เปรียบที่ทำไปใช่ไหมเพราะเขาเป็นตมเป็นห่วงเรื่องที่เรากำลังทำสงครามฝ่ายตรงข้ามทิ้งระเบิดทุกเมืองรอบข้างไม่ทราบไม่สนใจ
ก็ดูเพลินๆเขาไม่น่าจะมีความสุขกว่าคนที่รู้ใช่ไหมแต่ในภาคปฏิบัติการรู้ความจริงของชีวิตจะทำให้เรามีปัญญามากกว่าแล้วก็จะทำให้เราได้วางแผนในระยะยาวของชีวิตและระยะยาวของการวินว่ายได้เกิดในวัฏสงสารได้ดีกว่าดังนั้นเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าทุกขะทุกขะเนี่ยอาจจะปรากฏง่ายๆว่าเป็นทุกกายทุกใจได้ไม่เสมอไปถ้าอยู่ในภาวะหรือว่าอยู่ในสภาพที่ปัจจุบันไม่มีทุกข์แต่เป็นทุกข์เมื่อไรก็ได้เรียกว่าเป็นทุกขะเหมือนกันทุกขะไม่ใช่ตัวเวทนาอย่างเดียวทุกขเวทนาก็เป็นแค่อาการที่หยาบของทุกขะทุกขะคือเพราะมีกายอย่างนี้เพราะมีใจอย่างนี้เป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะเป็นทุกข์ดังนั้นท่านต้องการให้เราได้เริ่มหูเริ่มตาสนใจศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จะมีอะไรมาสอนเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสนใจศึกษาแล้วก็ดูร่างกายของมนุษย์ในโลกนี้จากหนาวสุดเท่าไหร่สักสมมติลบ 50ร้อนสุด50ใช่ไหมในโลกนี้จากลบ 50ไปสู่50แล้วมนุษย์เราจะอยู่แบบสบายๆอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่นี่เรารู้สึกต่ำกว่า10องศานี่ก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วใช่ไหมถ้าร้อนกว่า30มันก็ชักจะไม่สบายแล้วมันเป็นช่วงสั้นๆนอกจากนั้นแล้วทุกข์ถ้าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรป้องกันจากดินฟ้าอากาศก็ร่างกายนี่มันเปราะบางมากอะไรเล็กอะไรน้อยบางทีคนก็จามคนก็ไอเป็นอะไรอากาศเปลี่ยนใช่ไหมแค่อากาศเปลี่ยนไม่กี่องศาหรือว่าฝนตกครั้งสองครั้งแล้วน่ะเป็นหวัดแล้วแล้วเป็นภูมิแพ้แล้วเป็นอะไรแล้วโรคที่จะเกิดขึ้นในร่างกายนี้ได้มันจะมีสักกี่โรคกี่ร้อยกี่พันโรคอันนี้ก็คือเวลาจิตใจมันไม่สงบเรียกว่าจะอยู่กับลมหายใจไม่ได้แล้วก็ภาวนาอย่างนี้ได้พิจารณาทุกขะในกายเนี่ยโรคที่เกิดในหัวนี่มันจะมีกี่โรคเอาเริ่มแต่หัวอย่างเดียวเห็นไหมปัญหามันมีตั้งแต่เรื่องของผมร่วงแต่ผู้ชายผมร่วงนี่ทุกข์มากนะแต่ผู้หญิงผมร่วงยิ่งทุกข์ใหญ่นะไม่ต้องทุกขเวทนามากๆแค่รังแครอยลงมาก็ทุกข์มากแล้วนะแต่โรคร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นนะโรคหูโรคตาโรคในจมูกไซนัสโรคในปากฟันลิ้นมันมีส่วนไหนของกายนี้ที่ไม่มีโรคประจำตัวไหมมีทั้งนั้นนี่ก็ธรรมดาของกายแต่พุทธชนทั่วไปก็พยายามไม่คิดใช่ไหมพยายามจะ
มองกายแต่ในส่วนที่ดีอย่างคนญี่ปุ่นโอ้เคยเข้าห้องน้ำในญี่ปุ่นมาเหมือนกับว่าไม่ยอมรับว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องถ่ายนะจะมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อัตโนมัติเลยใช่ไหมแล้วก็ยังจะเปิดดนตรีเพื่อจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วคนอื่นก็จะไม่ได้ยินเสียงเราก็กลายเป็นว่าธรรมชาติของกายเป็นสิ่งที่น่าละอายดังถ้าเราภาวนาเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำในก่อนจะชักโครกให้ดูก่อนว่ามีอะไรออกจากกายล่ะเมื่อกี้นี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราใช่ไหมเมื่อกี้นี้หวงแหนมากนะโอ้ยเป็นเราเป็นของเรานะเมื่อกี้เนี้ยแล้วดูนี้เนี่ยมันเมื่อกี้นี้มันอยู่ในตัวเราคือเรียนรู้ง่ายๆอย่างนี้ฮะที่ทุกขะคือธรรมชาติธรรมดาของชีวิตแล้วที่เราหลงไหลอยู่กับโลกเพราะเราไม่ได้ดูคือไม่ต้องการให้สร้างความรู้สึกทางลบไม่ต้องการมองชีวิตในแง่ร้ายแต่อยากให้เปิดใจกว้างรับข้อมูลที่สมบูรณ์กว่านี้หน่อยพอเรารับข้อมูลรับรู้ในธรรมชาติของกายมากขึ้นความรู้สึกนึกคิดอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นทีนี้เมื่อทุกขะเป็นอย่างนี้ผู้มีอวิชชาเจอทุกขะจึงจะเป็นทุกข์ในอริยสัจก่อนก็เป็นทุกข์ของธรรมชาตินี้ก็เป็นทุกข์ในอริยสัจเพราะเราไม่รู้เท่าทันเพราะไม่เข้าใจเพราะเข้าใจผิดมีการขาดหวังนี่เราจะ เราจะชอบโทษคนอื่นสิ่งอื่นโทษนั่นโทษนี้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่กลับมาหัวข้อตอนว่าต้องให้ simplify ให้มันง่ายๆนะเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องอริยสัจสี่ง่ายๆแค่อริยสัจสี่เนี่ยถ้านั่งเรียนอริยสัจสี่ในปริยัติธรรมเนี่ยพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าเข้าใจในเรื่องอริยสัจสี่ศึกษาอริยสัจสี่จำได้ไหมที่ตอนหลวงพ่อสุเมโธท่านไปอยู่วัดประโพงใหม่ๆคือตอนปวดครั้งแรกท่านไปอยู่หนองคายไปอยู่ในห้องเก็บห้องอยู่ในห้องตลอดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องออกบิณฑบาตไม่ต้องทำกิจวัตรอะไรเอาแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมพอมาอยู่วัดประโพงต้องออกปัดกวาดตอนบ่ายเนี่ยปัดกวาดแต่มันงานหนักนะถ้าอากาศร้อนพอร้อนนี่โทษเหงื่อออกและพวกยุงมากัดนะแล้วก็ปัดกวาดเป็นชั่วโมงพรุ่งนี้มันก็ลงมาอีกก็ต้องทำต่อไม่รู้ทำเพื่ออะไรอาจารย์สุเมโทแม้เป็นนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิจะไม่ดีกว่าแล้วเสียเวลาเปล่าบัดกว่าทำไมแบบเดียวมันก็เหมือนเดิม
แล้วลุงแล้วตอนนั้นท่านยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยจะได้ท่านลุงโพชาเดินมาสุเมโธว่าครับสุเมโธวัดป่าพงเป็นทุกข์ไหมแน่แค่นี้ฮะลุงพอสอนนะคือถ้าเป็นผู้มีปัญญาเหมือนอาจารย์สุเมโธนี่ไม่ต้องพูดมากพอลุงโพชาท่านไม่รอฟังคำตอบแล้วท่านเดินออกไปอาจารย์สุเมโธใช่ฮะมันไม่ใช่ทุกข์ที่วัดป่าพงหรอกไม่ใช่ทุกข์ที่สถานที่มันทุกข์ที่ใจเพราะเราไม่อยากปัดกวาดเราจึงเป็นทุกข์เรากำลังร้อนเหงื่อออกยุงกัดเราอยากจะเข้าไปในกุฏิเข้าไปในกรดไปนั่งสมาธิแต่เราไปโทษวัดประพงโทษว่าทำไมวัดประพงต้องทำกิจวัตรทุกวันเป็นชั่วโมงแล้วน่าจะไม่เห็นใครบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะปัดกวาดมรรคผลนิพพานมันจะเกิดจากการนั่งเนี่ยก็จะมีเหตุผลไปเรื่อยๆโทษวัดประพงโทษลมพชาตอนนี้ก็เป็นหัวใจของการสอนของลมพชาให้เราเห็นอริยสัจ4ให้เราเห็นว่าทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยจะอยากให้เราทุกคนพยายามให้มันตล้อมเข้ามาให้มันอยู่ตรงจุดนี้ให้มาทุกไหมทุกเพราะอะไรคือเรารู้คำตอบอยู่แล้วใช่ไหมทุกเพราะสมุทัยแต่ต้องพยายามให้เห็นว่าสมุทัยอยู่ตรงไหนกำลังมีความคิดผิดอยู่ตรงไหนเคยมีอาจารย์เซนลูกหนึ่งโอ้จะมีลูกศิษย์ลูกหามากใครๆอยากเป็นศิษย์ของท่านแล้วที่วัดก็มีสามเณรรูปหนึ่งดื้อมากตรงกันข้ามกับสามเณรของเรานะจริงท่านดื้อท่านทำวัดก็มาไม่ทันอะไรก็ไม่ทำแล้วก็เป็นที่ของหายน่ากลัวว่าขโมยไปองค์อื่นก็เลยว่าทุกวันนี้เป็นทุกข์มันไม่น่าอยู่บรรยากาศมันไม่ดีเท่าที่ควรแม้แล้วมีบุญพอที่จะได้เป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์ระดับนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยทำให้บรรยากาศเสียหมดเลยอยู่ด้วยความระแวงกันไม่สามัคคีกันหลายโอ้ยเป็นทุกข์เสียดายถ้าไม่มีรูปนี้มันคงจะน่าจะดีกว่านี้เยอะทีนี้ท่านอาจารย์ท่านทราบท่านก็ได้ประชุมบอกว่าเนี่ยลุงพ่อนะลุงพ่อไม่เป็นห่วงพวกท่านหรอกเรื่องบาปบุญคุณโทษพวกคุณนี่รู้ดีแล้วนะแต่เนรรูปนี้เนี่ยเขาไม่รู้นะเรื่องบาปบุญเขาไม่รู้เลยฮะเขากำลังทำบาปกรรมที่จะตกนรกแล้วถ้าลุงพ่อไม่สอนเนี่ยใครจะสอนลุงพ่อจะให้ออกจากวัดก็ได้แต่เขาจะไปไหนนิสัยอย่างนี้ใครจะรับใครจะสอนลุงพ่อพูดอย่างนี้เนนองเดอเดอนี่ก็นั่งพอเห็นเมตตาของลุงพ่อประทับใจในหลังจากนั้นก็เปลี่ยนนิสัยเป็นเนนดีต่อไปแต่ลุงพ่อนี่ต้องการไม่ใช่คือท่านมีปัญญาสามารถสอนทั้งกลุ่มใหญ่และเนนที่เป็นเจ้าปัญหาได้ด้วยแต่ที่สำคัญท่านต้องการให้พระเนนเห็นว่าทุกข์ของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เนนหรอกมันอยู่ที่เราวาดภาพว่าวัดของแล้วควรจะเป็นอย่างนี้
และมันไม่เหมือนที่เราอยากให้มันเป็นแล้วไปโทษสามเณรรูปนี้ว่าทำให้เป็นทุกข์ฉะนั้นการมีสติการมีสติบางทีจะพูดว่าให้อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมที่ก็อยู่ในปัจจุบันไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรทำนองนั้นแต่จะถ้าสติอยู่แค่นั้นมันจะปฏิบัติได้หรือเอาง่ายสุดเวลาเราจะพูดคุยกับใครสติของเราเนี่ยจะต้องมีสติว่าอย่างน้อยไม่โกหกไม่พูดหยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อใช่ไหมแล้วเราจะต้องคำนึงถึงว่าพูดจริงเป็นยังไงพูดผิดเป็นยังไงโกหกเป็นยังไงไม่โกหกเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเป็นสัญญาใช่ไหมก็ต้องระลึกอยู่ในสัญญาว่าอะไรผิดอะไรถูกมันจึงมีสติในการพูดดังนั้นในสตินี้ก็คือการไม่ลืมคำสอนการไม่ลืมปัญญาที่เราเรียนรู้นั้นสิ่งที่ต้องเป็นออบเจกต์หรือเป็นเครื่องระลึกของสติเสมอก็คือไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ได้ไม่มีสิ่งใดทำให้เราเป็นทุกข์ได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเริ่มจะคิดว่าแม้เขาทำให้เราเป็นทุกข์เขาทำให้เราผิดหวังเขาทำร้ายเราเขาดูถูกดูหมิ่นเราเขานั่นเขานี่เราสติเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ต้องคานเลยมันไม่ใช่ก็จะต้องมีตัวอวิชชาต้องมีตัวตัณหาคือตัวสมุทัยผสมโรงมันจึงจะเป็นทุกข์ได้อันนี้คือสัมมาทิฏฐิแท้ๆแล้วเนี่ยคือผมเป็น ถ้าใช้ภาษาขอโทษใช้ภาษาอังกฤษเยอะในตรงนี้ภาษาไทยน่าจะมีคำว่า empowermentเนี่ยจับนี้เลยเทมาก empowerment นะคือมัน empower ตัวเองว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีใครในโลกนี้จะทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ได้ถ้าข้าพเจ้ามีสติข้าพเจ้ามีปัญญาข้าพเจ้าจะมีสติมีปัญญาเนี่ยเรื่องยากแน่นอนแต่ว่าก็ยังเป็นความหวังอยู่คือเราไม่ใช่เหยื่อของสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เหยื่อของใครจิตใจของเราไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ในการที่เราเข้าใจเราเชื่ออย่างนี้ว่าไม่มีอะไรจะบังคับให้ผู้มีสติเป็นทุกข์ได้ไม่มีใครจะบังคับให้ผู้มีสติเป็นทุกข์ได้เราเรียกว่าเป็นการปั้นเหลือสีหนาฏไม่มีอะไรในโลกนี้จะทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ได้เลยนี่เรียกว่าปั้นเหลือสีหนาฏดังนั้นต้องจับให้ทันอย่าให้ไปปรุงแต่งอย่าให้น้อยใจอย่าให้เสียใจอย่าแม้เสียดายนะดีทุกอย่างเว้นแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้โอ้โหมันจะดีกว่านี้เยอะจะดีจริงๆถ้าไม่มีคนนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นถ้าแน่เลยตัวมารอยู่ตรงนี้นั้นการยอมการรับรู้ในขอบพร่องที่คนจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปอันนี้ต้องมีแน่มันไม่ใช่ว่าไม่รับรู้หลับหูหลับตาสบายๆไม่ใช่แต่การสังเกต
การกำหนดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรจะปรับปรุงแก้ไขกับความรู้สึกเป็นทุกข์มันคนละเรื่องกันอย่าให้มันเชื่อมกันอย่าให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันงั้นสติความระลึกได้สิ่งที่เราต้องการระลึกก็คือสัมมาทิฏฐิหลักสัมมาทิฏฐิเช่นว่ามันไม่แน่นะเวลาเรา อาการของตัณหาที่ชัดก็คือจะมองอะไรว่ามันแน่เห็นไหมฉะนั้นเราก็เอาคำว่าไม่แน่มาท้าว่าใช่เหรอเช่นว่าโอ้คนนั้นเป็นคนแย่มากเป็นคนเห็นแก่ตัวคนนั้นเป็นคนขี้โกงคนนั้นเป็นคนเนี่ยคือเราไปตัดสินคนอื่นประทับตราเขาเลยใช่ไหมก็เรียกว่าเขาแน่แล้วสิฮะถ้าเราตัดสินใครแล้วประทับตราเขาแล้วว่าเป็นคนไม่น่าไว้ใจเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าสำหรับเราในความรู้สึกต่อคนนั้นตายตัวแล้วสิฮะเรียกว่ามันแน่ดังนั้นเราก็ต้องระลึกถึงมันไม่แน่หรอกคนเราทุกคนเปลี่ยนได้เรารู้แต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาคนนั้นก็มีพฤติกรรมที่สอให้เห็นความเห็นแก่ตัวอะไรเป็นบ้างแต่เราก็ต้องสอนตัวเองและต้องเตือนสติตัวเองและสิ่งที่เราสัมผัสโดยตรงของคนอื่นก็คือกายวาจาแต่เรามองไม่เห็นใจเขาใช่ไหมถึงภาษาปัญญาที่แฝงอยู่ในภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่น่าสนใจเพราะว่าในภาษาญี่ปุ่นเราพูดว่าคนนั้นโกรธคนนั้นขี้อิจฉาคนจะตัดสินใครไม่ได้คือภาษาไม่ให้คือจะต้องมีศัพท์บอกว่าดูคล้ายกับว่าเหมือนกับว่าตัวภาษาจะบังคับให้ฉลาดอย่างนี้แต่คงเหล่านี้จะต้องใช้สติเตือนว่าเป็นการสันนิษฐานเป็นการสรุปแต่เราต้องสอนดูเหมือนกับว่าดูจากการกระทำดูจากคำพูดทำให้สันนิษฐานว่าทำให้เชื่อว่าแต่เราไม่ควรจะอวดอุตริมนุสธรรมถ้าบอกว่าโอ้คนนั้นแย่มากคนนั้นขี้โกรธเป็นต้นอันนี้ถ้าเราบอกว่าเรารู้แสดงว่าเรากำลังประกาศว่าเรารู้วาระจิตของเขาใช่ไหมเรารู้จริงไหมวาระจิตของเขาถ้าพูดว่ารู้ทั้งที่ไม่รู้เลยว่าอวดอุตริมนุสธรรมเป็นบาปนะอย่าเพิ่งทำดีกว่าดังนั้นเราก็รู้กับสิ่งที่เป็นข้อมูลโดยตรงคือสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดแต่เจตนาของเราเป็นอย่างไรเราไม่รู้แต่คงรู้อยู่หรอกรู้อยู่หรอกมันเห็นแบบนี้มันเห็นมากๆเลยมันไม่รู้หรอกมันไม่แน่นี่ก็คือการมีสติกับอนิจจลักษณะคำความไม่แน่นอนในการที่คนทุกคนเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นหรือแล้วลงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนอะไรสักอย่างความรู้สึกของเราต่อคนต่างๆก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกที่มีอยู่ตอนนี้
จะอคติอย่างไรจะมองเข้าในแง่ดีในแง่ร้ายเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นผลของข้อมูลต่างๆสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่คนอื่นเขากล่าวสิ่งที่ได้อ่านอะไรเป็นต้นนั่นเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งใช่ไหมเป็นความรู้สึกที่ปรุงแต่งจากข้อมูลนั้นก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเราจะรับรองได้ 100% ไหมว่าข้อมูลของเราถูกต้อง 100% เรารับรองได้ไหมว่าข้อมูลของเราครบสมบูรณ์บริบูรณ์ 100% บางที่ข้อมูลแต่ละข้อถูกแต่ว่ามันขาดในบางสิ่งบางอย่างก็ได้รอดอะไรมันก็ไม่แน่มันไม่แน่ที่เราธรรมะที่มันตรงไปตรงมาอย่างนี้มันปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักธรรมอะไรมันอยู่ที่จิตใจของคนที่มันคดมันเคี้ยวเหลือเกินแต่ตัวธรรมะมันตรงไปตรงมาร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะจิตใจพุทธชนไม่มีภูมิต้านทานโรคคือกิเลสแล้วเราจะไปแปลกใจอะไรในเมื่อคนอื่นเขาหลงกิเลสเป็นทุกข์ของทุกขะของพุทธชนคือพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์ในอริยสัจท่านดูตัวเองดูการเกิดขึ้นของกิเลสในจิตใจตัวเองว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรคือเวลาเกิดกิเลสในจิตใจเราก็คงไม่ได้เชิญเข้ามาไม่ได้ตั้งใจขอให้ข้าพเจ้าโกรธเขาแต่เราจะใช้คำว่าอยู่ดีๆใช่ไหมอยู่ดีๆก็เป็นนั่นเป็นอย่างนี้ที่มันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันถึงจะเกิดกิเลสได้ใช่ไหมแต่เมื่อเราเห็นว่ากิเลสมันเกิดขึ้นแบบพูดขึ้นมาแล้วในขณะที่มีกิเลสอยู่จะลืมตัวเรียกว่ามันครอบงำแล้วมันจะถึงเวลาของมันแล้วมันก็จะดับไปนี่ก็อยากให้เราสังเกตทบทวนความรู้สึกก่อนที่มีกิเลสในขณะที่มีกิเลสหลังจากกิเลสมันดับไปแล้วเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันแล้วถ้าเราดูด้วยสติจะเห็นว่าไม่มีอาการของเจ้าของมันเลยไม่มีเจ้าของสั่งให้มีไม่มีเจ้าของชีวิตจะห้ามไม่ให้มีเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราจะมีคอนโทรลหรือจะทำอะไรได้ก็ตราบใดหรือว่าในระดับหรือในส่วนที่มันไม่ขัดกับหลักเหตุปัจจัยของความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันดังนี้เราคือมันมีกระแสนะแล้วถ้าเราลอยตามกระแสเรามักจะคิดว่ากระแสมีเพราะเราแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันก็ไปตามกระแสมันเท่านั้นเองหมายถึงว่าในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่เราหลงเข้าใจว่าเราเป็นผู้กระทำที่จริงมันก็เพียงแค่ว่าเราทำสิ่งที่ธรรมชาติอำนวยธรรมชาติให้ถ้าธรรมชาติไม่ให้เมื่อไหร่มันก็ทำไม่ได้เมื่อเราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกิเลสได้หนึ่งเราก็จะเข้าใจในเรื่องอนัตตาได้มากขึ้นอนัตตาที่แปลว่าไม่มีตัวมีตนได้ก็แปลถ้าในทางที่ชวนให้สับสนจะแปลว่าไม่มีผู้ป้องการไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่มีผู้ควบคุมไม่มีเจ้าของอย่างนี้จะชัดกว่า
เมื่อเราเห็นในจิตใจตัวเองความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเราว่าของเราก็ลดน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันความเข้าใจคนอื่นและการให้อภัยคนอื่นก็จะมีมากขึ้นด้วยและเมื่อกิเลสมันเหมือนกับไวรัสอะไรสักอย่างที่มันเข้ามาครอบงำเหมือนกับเราเป็นหวัดปุ๊บปั๊บก็เป็นหวัดขึ้นมาแล้วหวัดมันก็จะมีเวลาของมันถ้าหวัดถ้าไม่รักษาเนี่ยจะอาทิตย์หนึ่งมันจะหายถ้ากินยาแล้วก็7วันก็หายแต่มันก็มีเวลาของมันนี่มันก็กิเลสก็คล้ายๆอย่างนั้นดังเราก็เข้าใจเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นนี่ก็จะมีการเปรียบเทียบกันอย่างนี้เมื่อเราเห็นคนอื่นมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวในชุมชนในสังคมแล้วนี่คือผลร้ายของกิเลสเราก็ไม่ได้สมมติว่ามันมีเจ้าของของมันที่เป็นตัวร้ายนี่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ขาดการฝึกเป็นมนุษย์ที่อยู่ด้วยอวิชชาอยู่ด้วยตัณหาดังนั้นก็ต้องมีกิเลสเกิดขึ้นทำความเดือดร้อนกับหมู่มนุษย์เป็นประจำนั้นยิ่งเข้าใจก็ยิ่งปล่อยวางความปล่อยวางก็เป็นผลของความรู้ความเข้าใจแต่งานนี้ถือว่าจะต้องทำตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลาในนิสัยคนเราบางทีเราเห็นว่าใช่จะทำแน่นอนเห็นสมควรแล้วจะทำแต่ไม่ค่อยจะทำสักทีแล้วเราทำไมไม่ทำทำไมคือจะปลอบใจตัวเองเป็นผู้ที่กำลังจะทำและสำหรับผู้ที่คิดอย่างนี้ระหว่างกำลังจะทำและทำนี่มันไกลกันมากเหมือนกันนะระหว่างทำกับจะทำแต่ที่จริงมันห่างกันมากใช่ไหมเหมือนกับกินข้าวกับเกือบจะกินข้าวมันต่างกันมากนั้นต้องระวังอย่าปลอบใจว่ากำลังจะทำจะเนี่ยพอถ้าเรามีแต่จะทำเนี่ยมันจะไม่เห็นจะสักทีนะมันจะไม่เห็นชัดเพราะว่าเราไม่สร้างเหตุปัจจัยให้ได้เห็นเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสงบไหมยังไม่สงบเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยที่จะทำให้สงบยังไม่เกิดยังไม่ทำให้พร้อมยังไม่สุขงอมไม่ต้องสรุปแล้วว่าเราบุญน้อยบารมีน้อยหรือมีเจ้ากรรมนายเวรคอยมารังควานแล้วแหละมันไม่ต้องคิดอย่างนั้นเรียกว่าถ้ายังไม่ได้แสดงว่าเหตุปัจจัยไม่ยังไม่พร้อมยังไม่พอก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันพร้อมจะเมื่อไหร่อ้าวใครจะรู้ได้ทำมากมันก็จะได้มากทำน้อยก็ได้น้อยแต่ถ้าจะทำเนี่ยไม่ได้เลยนะดังการภาวนาให้มองผ่านอริยสัจสี่อยู่เสมอแล้วให้เรากำหนดว่าเราทำเพื่ออะไรจุดประสงค์ในแต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมมันอยู่ตรงไหนจะใช้กุศลบายอย่างไรได้ขอย้ำว่าอานาปานสติก็เป็น
แนวทางที่เราเลือกมาใช้แต่ก่อนที่เราจะได้ประโยชน์จากอานาปานสติจิตใจของเราต้องพร้อมถ้าจิตใจยังไม่พร้อมยังขาดคุณสมบัติบางอย่างอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะขับคล้องใจมักจะง่วงบ้างฟุ้งซ่านบ้างนั้นเราควรจะศึกษาเรื่องจิตใจของตัวเองลองทำยังไงจิตใจจะได้อยู่กับลมหายใจหรืออะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้จิตใจไม่ยอมอยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นที่จิตใจยังมันขัดอยู่อาตมาก็ได้แนะนำให้ภาวนาชนิดท่าตัวเองว่าทำยังไงเราจึงจะ enjoy ลมหายใจเข้า enjoy ลมหายใจออกคือไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้อง concentrate อะไรเนี่ยคือ enjoy การสัมผัสของลมหายใจ enjoy การสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเปลี่ยนท่าทีต่อลมง่ายๆอย่างนั้นappreciate ลมหายใจเข้า appreciate ลมหายใจออกรักลมหายใจเข้ารักลมหายใจออกนี่ทุกคนก็รู้ความรักมันเป็นยังไงความ endo ลมหายใจเข้าเป็นยังไง endo ลมหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเรื่องน่า endo ไหมเราสามารถสร้างสัญญาเห็นลมหายใจแหมมันน่าเอ็นดูหายใจออกมันน่าเอ็นดูคือเราใช้ความสร้างสรรค์สร้างสัญญาที่จะนำไปสู่ความผูกพันระหว่างตัวรู้กับลมหายใจนั้นแหมวันนี้จะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก45นาทีบางทีออกหนักหน่อยแต่ถ้าเปลี่ยนบอกว่าอ่ะต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะนั่งเอ็นจอยลมหายใจเข้าเอ็นจอยออกสบายนั่งเป็นชั่วโมงนะเอ็นจอยแล้วก็คำว่าเอ็นจอยก็ดี appreciate ก็ดี endo ก็ดีฮะเป็นเรื่องของกุศโลบายในการสอนให้จิตใจเราพร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจอย่างตื่นรู้อย่างต่อเนื่องดังนั้นการ การปฏิบัติแต่ว่าแนวทางใหญ่ได้มันก็มีชัดเจน อันเดียวกันสำหรับคนทุกคน เรื่องว่าต้องมีสติสัมปชัญญะอาทาภิความเพียรที่พอดีสัมปชัญญะตัวรู้ตัว QC สติการไม่ลืมสิ่งที่กำหนดไม่ลืมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการกระทำและจำเป็นที่จะรู้ในการกระทำแต่ในรายละเอียดปัญหาของแต่ละคนจุดอ่อนจุดเด่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านเราก็ใช้สติปัญญาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหากุศโลบายที่จะอยู่กับลมหายใจสำหรับอาตมาได้ผลกับคำว่า enjoy ได้ผลกับคำว่า appreciate ได้ผลกับคำว่า endo แต่โยมจะใช้ความคิดจะใช้ concept จะใช้อะไรเป็นกุศโลบายอาจจะได้เหมือนกับอาตมาก็ได้อาจจะไม่เหมือนก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องการจะตั้งไว้เป็นโจทย์ว่าทำยังไงจึงจะสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระวังจิตใจกับลมหายใจเพราะถ้าความรู้สึกที่ดีเป็นในทางบวกเป็นในทางที่ดีแล้วการภาวนาของเราจะราบรื่นแล้วเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องทุกขะสมุทัย
นิโรธมากในชีวิตประจำวันก็ดีในเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงแต่ว่ารูปแบบของการปฏิบัติจะต้องปรับให้เหมาะสมว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างไรและวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลา